ไปแล้วก็ยิงลูกนี้เสียบมุมเข้าไปเลยครับ 1-0 ครับสุภพรที่80ยิงไปทางขวามือของตัวเองครับรับขึ้นสุดทางแต่ไม่ถึงครับสุภพรที่ขาดแรงด้วยนะครับแล้วก็ไม่ปลายมือดีมั่นใจมากครับยิงKatano Hiromichi ครับนิ่มนวลเลยนะครับดูกันอีกครั้งนึงนะครับมีหยุดยกหลอดสักหนึ่งครับนาริสก็เปิดขวารอด้วยนะครับซื้อใจกันต่อไปทางการครับยืนไม่ห่างบอลเท่าไหร่กับ Katano ก้าวใหญ่ๆ Katano ขยันเอราดเลือกโค้งหาประตูได้แล้วครับ 1-0 โอ้โหนั่นเลยครับคาตาโนครับโยกขึ้นนำไปแล้วสวยงามครับสุโขทัยเกมดูเหนือกว่าชัดเจนแล้วก็นำจนได้โอ้โยนปั่นมาที่เสาแรกแล้วก็ขึ้นมาตำแหน่งดีกว่านะครับวิ่งตัดจากด้านในเข้ามาเลยครับไปหาจุดตกที่เสาแรกถือว่าเป็นสูตรที่นัดกันไว้อยู่แล้วนะครับคาตาโนะฮิโรมิชิยิงลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหแล้ววิ่งมายิงทางขวาแปรลูกนี้ปัดจงแปรแล้วโอ้โหยิงทิศทางเฉียบขาดมากครับนาริสเดาทางถูกแต่พุ่งไม่ถึงครับยิงอย่างมั่นใจครับแล้วก็นะฮะมาแสดงความดีกับมาลันยาวเลยครับเปิดโดมย้อนมามงตั้งกันมาปัด
ขวดทิ้งเอาไว้สักเคลียร์ไม่ขาดคาตาโนะยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นมุมนี่เราไม่ค่อยเห็นแต่ว่าก็สวยงามครับว่าไล่มาครับ1ต่อ2ครับออกมาแถว2แล้วเขาได้แตะบอลขึ้นมาในหลังเท้าแบบมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าโดนบังไว้มิดเลยโอยาม่าเนี่ยดักทางบอลอยู่ซึ่งเป็นช่องที่ไปขวางกวินนะครับเซฟทุกอย่างเลยแต่ลูกนี้ก็บอกว่าสุดจริงๆครับจะโดนเปียกเข้ามาแล้วก็จริงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ยิงพุ่งสุดทางครับแต่ยิงดีมากครับการนั้นจะโดนโยมิชิกลับมาได้นะครับเผา2ลูกครับที่ตาม 0-2 ตอนนี้เสมอกัน 2-2 แล้วนะครับโอ้สะเทือนเลยไม่ถูกทางแล้วแต่ว่ายิงน้ำหนักดีนะครับบอลแรงมากแพร่กระแทกเข้าไปที่ซ้ายมือของกวินก็แรงจริงพลังขาดีมากถอยไม่นิดเดียวเลยครับประมาณ29.9ก็ไปยิงหนักจริงครับคาตาโนะวิ่งมายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 2-2 ครับสุโขทัยทำทีเสมอได้ครับไม่ว่าจะเป็นใครครับดูฟีภาพช้าอีกครั้งครับหลอกแม่เท้านิดนึงครับนี่ครับยิงยัดเข้าไปทางซ้ายมือของตัวเองนะครับคาตาโนะยิงได้ดีมากเลยครับโอ้โหข้อมุมแล้วก็มองไม่ได้ไม่ได้คาตาโนะวิ่งมายิงเรียบร้อยโอ้โหยิงตัวมากเลยคาตาโนะโดกเข้ามาคาตาโนะยิงแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับ1ต่อ1ครับสุโขทัยได้ร่วมสนุกกันด้วยเออว่านัดหมายกันเรียบร้อยครับวันนี้ก็ขอผลกันที่ดีครับออกไปจะได้มีความสุขกันเต็มที่ครับดูจังหวะนี้คาตาโนะยิงเด็ดขาดมากแล้วยิงเป็นมุมที่สุโขทัยทันทีจากลูกจุดโทษแล้วทำให้กลับมาเนี่ยลง